นี่เป็นภาพนะคะขณะที่ตำรวจกองปราบปรามยิงล้อรถกระบะเพื่อสกัดจับชาย2คนค่ะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีอาการคลุ้มคลั่งและจะขับรถไปรับตัวลูกวัย7ขวบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากว่ามีปากเสียงทะเลาะกับภรรยาขณะที่เข้าจับคุมค่ะผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีด้วยการชนรถของเจ้าหน้าที่ที่จอดปิดท้ายแล้วก็จอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าชาร์จก่อนที่จะสามารถควบคุมตัวไว้ได้จากการตรวจค้นพบของกลางยาบ้า17เม็ดอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรอาวุธปืนยาวลูกกรดจุด22และเครื่องกระสุนพร้อมผู้โดยสารนั่งข้างอีก1คนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุทะเลาะกับภรรยาเพราะเกรงว่าภรรยาจะแยกทางแล้วนำลูกกลับไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเจ้าตัวจึงตัดสินใจค่ะที่ขับรถไปรับลูกก่อนทำให้ภรรยาโทรแจ้งตำรวจและมาดักจับกุมตัวในครั้งนี้ค่ะกังวลเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุที่หนองบัวลำพูเนี่ยแล้วก็กลัวว่ากรณีนี้มันจะมีปัญหาขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ถ้าพวกเราเห็นนี่ก็จะเห็นว่าผู้ต้องหานี่ก็เสพยาด้วยเสพยาแล้วก็อาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแล้วก็สติสัมปชัญญะก็ไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์ในด้านส่วนที่จังหวัดตรังนะครับชายวัย30ปีซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งภายในบ้านพักตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังถูกตำรวจภูธรเมืองตรังเนี่ยใช้อุปกรณ์ไม้งามแล้วก็ปืนไฟฟ้าเข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับก่อนจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตรังเพื่อที่จะนำตัวไปบำบัดต่อไปนะครับชาวบ้านบอกว่าชายคนนี้เนี่ยติดยาเสพติดอย่างหนักจนมีอาการหลอนนะครับญาติต้องส่งไปบำบัดหลายครั้งแต่พอกลับมาก็จะเสพยาเสพติดอีกล่าสุดเพิ่งจะออกจากสถานที่บำบัดได้ไม่นานก็กลับมาอาละวาดจนต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปควบคุมตัวเพื่อที่จะส่งไปบำบัดกันอีกครั้งนึงนะครับส่วนที่อำเภอเมืองพัทลุงค่ะตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนำสีผสมอาหารนะคะไปเทราดในห้องน้ำของโรงเรียนที่วัดควรอินนิมิตตำบลท่ามิรำจนทำให้เป็นสีแดงเต็มห้องน้ำไปหมดเลยค่ะลักษณะแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะครูก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่อยู่ในลักษณะอาการมึนเมาค่ะพอตรวจค้นในกระเป๋ากางเกงพบยาบ้า1เม็ดตำรวจจึงควบคุมตัวไปสงบสติก่อนแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษค่ะมีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะครับเพียงแค่ครึ่งปีนี้เนี่ยมีข่าวผู้ใช้ยาเสพติดก่อเหตุ731ข่าวครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปีที่แล้วซึ่งมี307ข่าวนะครับก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งครับว่าคดีอาชญากรรมจากยาเสพติดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆครับนี่ยังไม่รวมสถิติที่มีการรายงานโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับการจับกุมยาเสพติดในไทยโดยเฉพาะยาบ้าและไอซ์เมื่อปี2564เนี่ยสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกและอาเซียนก็คือจับยาบ้าได้592ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก 22,126 กิโลกรัมครับสาเหตุหลักๆก็คือไทยเนี่ยเป็นทั้งต้นทางผ่านแล้วก็เป็นทั้งปลายทางของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้านะครับนั่นหมายความว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับแต่ว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับถ้าจะเพิ่มโทษให้กับผู้เสพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยให้ใช้มาตรการผู้เสพคือผู้ป่วยแต่ว่าผู้เสพหลายคนพอรับการบำบัดแล้วก็ออกมาเสพยาเสพติดอีกนะครับใช่ค่ะคำถามนี้ก็เลยกลับไปที่ทางปปส.นะคะว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรซึ่งทางเลขาธิการปปส.ก็ชี้แจงค่ะว่าแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยมาจากประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นะคะที่มีฐานคิดจากการประชุม UN GAS 2016ของสหประชาชาติที่แบ่งแยกการลงโทษระหว่างกลุ่มผู้ค้ากับผู้เสพอย่างชัดเจนซึ่งในส่วนของผู้ค้าเนี่ยค่ะจะต้องมีการลงโทษอย่างรุนแรงขณะที่ผู้เสพก็จะต้องได้รับการรักษาเพื่อกลับคืนสู่สังคมซึ่งจะต้องดูที่พฤติการเป็นสำคัญนะคะไม่ใช่ดูที่จำนวนเม็ดยาถึงแม้ว่าบางคนมียาเพียงแค่1เม็ดแต่ถ้ามีพฤติการเป็นผู้ค้าก็จะต้องถูกลงโทษฐานครอบครองเพื่อจำหน่าย
ที่ผ่านมาค่ะผู้เสพยาเสพติดเนี่ยมีประมาณ 200,000 คนที่เข้ารับการบำบัดในจำนวนนี้นะคะทางเลขาธิการปปส.บอกว่ามีจำนวนมากทีเดียวที่สามารถรักษาหายเลิกยาเสพติดได้แต่ถ้าหากยกเลิกนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยก็จะเป็นการตัดโอกาสของผู้ที่ผิดพลาดเรื่องการเสพยาเสพติดค่ะผู้ที่มันก็โทษถึงประหารชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าแค่เสพแค่อะไรเราก็นึกถึงว่าบุคคลคนนี้มันตั้งใจจะเสพหรือเปล่าหรือว่าหลงผิดไปในช่วงไหนคนที่เสพที่สุดคือในช่วงของเป็นพวกวัยรุ่นอะไรนะครับที่เข้าไปใช้ยาเสพติดเราควรจะให้อภัยเขาไหมหรือว่าผลักดันให้พอทำผิดแค่เสพแค่อะไรเขาเข้ายัดเข้าคุกเข้าคุกหมดเลยนะหรือตีสามปีห้าปีเราต้องนึกถึงอะไรอย่างอื่นในเรื่องอนาคตอย่างไรด้วยผมเข้าใจว่ามันก็มีคนที่ไม่ไหวจริงอย่างที่ผมว่ามันต้องคัดแยกนะครับว่าถ้าแค่นี้มันกลับตัวกลับใจได้อย่างที่ว่าคนตั้ง200,000กว่าคนที่ไปกระทำผิดไม่ใช่ว่าเฮ้ยแค่นี้เองไม่สนใจไม่ใช่อย่างนั้นนะเราสนใจแต่ว่าต้องควบคุมกลุ่มพวกนี้เป็นพิเศษซึ่งเรื่องของการควบคุมกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะคะเลขาธิการปปส.บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวคิดเรื่องของการนำกำไร EM มาใช้ในการควบคุมพื้นที่ควบคุมพฤติกรรมของคนที่มีประวัติเสพยาเสพติดแต่ยังติดเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาและหารือกันอีกครั้งค่ะ